องเล็กๆองเล็กในบรรจุเรียบร้อยแล้วบรรจุหลวงปู่ทวดแล้วองค์ใหญ่แล้วเราสวดองค์ใหญ่สวดไปจนกระทั่งตั้งเสร็จถามครูบาอาจารย์แล้วกี่รอบก็จะนำพาในการสวดเครื่องเปิดเข้าไปก็สแตนบายไว้ก็แล้วกันญาติโยมพอพระสวดนี้ญาติโยมก็พนมมือนะหรือว่าจะพนมมือตอนนี้ก็ได้ตอนพระชยันโตก็เป็นบุญของเราบุญตาของเราจริงๆบุญแห่แล้วที่เราได้อยู่ยาวจนขึ้นนะหลวงปู่เอ้ยอย่าขึ้นไหนแต่ว่าโดยสวัสดิภาพเดินทางก็มาอย่างปลอดภัยแล้วจนมาถึงเขาขึ้นเขาได้แล้วเนี่ยรอท่านโยมวันนี้ไม่เหนื่อยแน่โยมเนี่ยเหนื่อยจากการแห่แล้วไว้เห็นแล้วก็ภูมิใจนะอดใจรอกลับไปนี่นอนหลับฝันดีแน่คนโยมเพราะการแห่ในจังหวัดอำเภอน้องปู่เอ้ยขยับขยายช่วยเราก็เอาใจช่วยนะโยมนะช่วยอะไรก็ได้มากมายนอกจากแรงอธิษฐานจิตนะช่วงนี้ให้เป็นหน้าที่ของรถเชนรถแมคโครนะที่นำพามาก็แล้วกันนะส่วนวัตถุมงคลหลังจากพุทธาภิเษกแล้วจะได้แก่กันทุกท่านทุกคนนะองค์ที่เลี่ยมทองให้ญาติโยมก็สามารถบูชาได้ไม่ต้องไปเลี่ยมเองนะพระอาจารย์ได้เอาเลี่ยมทองมาให้แล้วนะทั้งมีสร้อยด้วยไม่ต้องไปบูชาอีกสร้อยต่างๆเดี๋ยวจะได้บอกให้ญาติโยมได้บูชาเท่าไรแต่ว่าถ้าไม่มีปัจจัยบูชาเราก็เอาของที่แจกนั่นแหละโยมไปใส่ไปใส่เองก็เท่ากับที่พระอาจารย์เอามานั่นแหละอยู่ร้านเพราะฉะนั้นน่ะใครอยากจะบูชาสร้อยบูชาอันนั้นก็ค่อยให้เสร็จพิธีก่อนวันนี้ยังไม่แจกนะโยมนะพอยังไม่ผ่านวิธีพุทธาภิเษกนะแต่ว่ามีองค์แล้วแหละนะมีองค์ที่จะแจกแล้วคนโยมใครมีกล้องมาถ่ายนะมีที่มีแฟลชมีแฟลชดีๆช่วงนี้อนุญาตให้ถ่ายรูปนะหรือว่าจะมาถ่ายตอนเช้าก็ได้แสงไฟอาจจะไม่พอในการแต่ว่าช่วงเย็นๆนี้ก็เป็นโอกาสดีนะบางท่านบางคนนี่ตอนเย็นจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาบนเขาเลยตามที่อาตมาภาพมาอยู่นี่3เดือนเนี่ยไม่ค่อยมีใครขึ้นมาเพราะว่ามันลำบากแล้วก็มันน่ากลัวนะแต่ว่าไม่น่ากลัวเลยนะถ้าขึ้นมาจริงๆแล้วถ้ามาเยอะแต่ว่าคนเดียวน่ากลัวแน่ขออนุโมทนาก็แล้วกันตอนนี้พระอาจารย์ได้ทำพิธีเสร็จแล้วข้างบนนะครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาหลายๆรูปด้วยกันอนิมนต์นะครับทุกรูปนะตอนนี้นี่ให้เสร็จตรงนี้ก่อนค่อยไปพักผ่อนญาติโยมก็ย้ายอีกแล้วเอาย้ายไปไหวไม่เป็นไรเราออกกำลังกายเอาจองหลอดไฟมันกับโยมพ่อได้พูดไว้นั่นแหละเราจะก็จะยัดได้ย้ายหลายทีต้องอย่าให้ตั้งเต็นท์ไว้อย่างดีก็แล้วกันให้เผื่อไว้เผื่อได้ย้ายใช้จริงๆนะโยมนะเราวางแผนถูกจริงๆหรือว่ามีหลักเกณฑ์หลักการปกติเต็นท์จะกางหมดนี่นะแต่ว่าญาติโยมก็บอกว่าอาจจะมีรถโอ้สุดยอดเลยนักวางแผนนะถ้าเต็นท์เต็มนี่ในระยะได้เขาออกแน่นะปกติพอดีมีทางรถแต่ญาติโยมนี่วางแผนดีมีความฉลาดนะบุญกฐินนี่ฉลาดอยู่แล้วนะสปัญญา
วัฒนโยนะถือว่าทำบุญกฐินด้วยนะไม่ได้ขยับขยายเต็นท์หลายทีนะดีมากๆเลย